ธานที่เคารพผมพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤราชบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับขอร่วมอภิปรายในวาระรับหลักการของพระราชบัญญัตินี้ครับผมมีสไลด์นะครับท่านประธานครับช่วยนำเสนอด้วยครับโสด2543ครับท่านประธานครับประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติครับท่านประธานตั้งลักษณะองค์กรที่เรียกว่า United Nations Convention Against Transnational Organized Crime หรือที่เรียกว่า UNTOC นะครับขอสไลด์ถัดไปครับพระราชบัญญัตินี้นะครับเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี2546ครับเดิมเกิดการขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพยานนะครับส่งผลต่อความเชื่อมั่นของพยานในกระบวนการคุ้มครองพยานถึงปรับกฎหมายฉบับนี้เข้ามานะครับและรัฐธรรมนูญ2560ครับท่านประธานครับ68รัฐพึงจัดให้มีการบริหารในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพครับท่านประธานขอสไลด์ต่อไปครับให้เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติครับท่านประธานประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วไม่เสียค่าใช้จ่ายการคุ้มครองพยานจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นครับท่านและเป็นหัวใจของกระบวนการยุติธรรมอย่างที่สุดครับท่านประธานอันนี้คือหัวใจครับประเด็นที่ผมจะพูดในวาระนี้คือมี5ประเด็นด้วยกันครับท่านประธานภาระหน้าที่ของการคุ้มครองพยานครับในร่างพยานนี้บวก5ครับที่เกิดขึ้นนะครับกระบวนการหรือวิธีการที่ขอบัญญัติเพิ่มใหม่เพิ่มนะครับแล้วก็3ครับงบมาและการคำขอในค่าใช้จ่ายต่างๆขอสไลด์ต่อไปครับผลสัมฤทธิ์นะครับผลสัมฤทธิ์ความคือความสำเร็จของกระบวนการคุ้มครองที่จะได้รับครับ5คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการคุ้มครองที่บกพร่องนะครับของรัฐตอนสุดท้ายประเด็นที่1แล้วครับท่านประธานครับภาระหน้าที่การคุ้มครองพยานเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นนะครับในการดูแลบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับในกฎหมายฉบับนี้ที่เป็นค่าจ่ายคือสามีภรรยาบุพการีผู้สืบสันดานและบุคคลอื่นๆอีกนะครับแต่สิ่งสำคัญคือภาระหน้าที่ที่เพิ่มเนี่ยมันมีการเพิ่มกฎหมายขอสไลด์ต่อไปครับเพิ่มในความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายครับท่านประธานการก่อการร้ายเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญครับผมไม่รู้ว่ารัฐบาลกำลังคิดอะไรครับท่านประธานการก่อการร้ายเนี่ยมีนิ่งของมันครับท่านประธานมีกว่า100แบบนะครับและสี่สิ่งสำคัญครับในมีนิ่งของมันในการก่อร้ายมันเป็นเรื่องการเมืองนะครับมีจุดประสงค์เรื่องศาสนาเรื่องการเมืองอุดมการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับที่คนผู้กระทำเนี่ยมีเจตนาหรือพฤติการรุนแรงนี่คือสิ่งที่ผมกำลังมองว่าเป็นจุดที่อยู่ใต้พรมนี้หรือเปล่าว่ารัฐบาลต้องการเปลี่ยนกฎหมายนี้เพื่ออะไรเพื่อจะมาควบคุมนะฮะหรือลดความเป็นธรรมของศัตรูทางการเมืองหรืออื่นๆครับท่านประธานและเพิ่มศักยภาพครับของรัฐเองรัฐรวมศูนย์ที่ขณะนี้มีเพิ่มความชอบธรรมครับเพื่อในการค้นหาพยานหรือตั้งเซตอัพพยานขึ้นมาครับผมมีประเด็นอยู่แค่นั้นครับ2ครับกระบวนการสไลด์ถัดไปครับในเรื่องของการที่บัญญัติใหม่ที่เพิ่มเติมนั้นโดยเฉพาะความในมาตรา10ครับท่านประธานสไลด์ถัดไปครับในมาตรา10ครับท่านให้สำนักงานคุ้มครองพยานดำเนินการเพิ่มการคุ้มครองพยานเนี่ยเป็นมาตรการพิเศษครับพิเศษนะซึ่งอยู่ใน7วงเล็บนะครับแล้วก็ในวรรค2ก็เน้นเรื่องของการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรครับบัตรประชาชนนะครับและการรับแจ้งมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยที่จะกำหนดครับตามวรรค3ครับโดยให้ถือว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นความลับห้ามไม่ให้หน่วยเนี้ยเปิดเผยผิดกฎหมายเว้นแต่ท่านสมศักดิ์ที่อยู่ตรงนั้นนะครับเป็นคนอนุญาตนะครับนั่นคืออำนาจที่กำลังให้กับท่านสมศักดิ์แต่ดีครับผมว่าดีครับแต่ผมเป็นห่วงแค่นักการเมืองครับที่เข้าไปเป็นรัฐมนตรีถ้าไม่อยู่ในความชอบธรรมไม่อยู่ในศีลธรรมนะครับไอ้ความลับตรงนี้มันตายกับตายครับพยานหรือผู้ที่ถูกคุ้มครองพยานนั้นไปแน่ครับ3ครับงบประมาณและคำขอในค่าใช้จ่ายจะพบว่าเหตุอื่นใดที่เห็นสมควรโดย
คำนึงถึงความปลอดภัยและการดำรงชีพตามปกติของพยานที่เพิ่มในมาตรา12เล็บ6นะครับเช่นค่าเที่ยวจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงนะครับค่าต่างๆเนี่ยครับเป็นเรื่องสำคัญสิ่งสำคัญคือรัฐเองต้องกำหนดในการคุ้มครองกลุ่มบุคคลเหล่านี้ครับที่พยานบวก5เนี่ยครับว่าต้องมีชั้นของมันครับท่านประธานฝากท่านสังเกตว่าสิ่งสำคัญคือต้องปกปิดนั่นอันแรกครับอันที่2คือซ่อนเร้นและคุ้มครองนะครับระดับที่3คือลับสุดยอดครับท่านประธานคือการเปลี่ยนแปลงตัวคนถิ่นที่อยู่ซึ่งอยู่ในมาตราที่กำหนดใหม่นะครับซึ่งทะเบียนราษฎรต้องทำ4ครับท่านประธานผลสัมฤทธิ์หรือความสำเร็จของกระบวนการคุ้มครองผลดีทางคดีคือจำเลยถูกลงโทษแน่ครับมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ถูกยึดมากขึ้นทำลายเครือข่ายแน่นอนครับสภาพสังคมลดความหวาดระแวงและเพิ่มความเชื่อมั่นในเรื่องความยุติธรรมนะครับพยานได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องและพ้นภัยสุดท้ายครับท่านประธานปัญหาที่เกิดขึ้นในการคุ้มครองพยานนะครับที่เกิดความบกพร่องคือความลับรั่วครับท่านประธานความลับเนี่ยรั่วนะครับบุคคลที่ถูกคุ้มครองถูกเปิดเผยตัวถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องสูญเสียทรัพย์สินที่มีอยู่สูญเสียที่อยู่สูญเสียรายได้ถูกลอบทำร้ายถูกทำร้ายถึงขั้นเสียชีวิตท่านประธานครับถ้าขบวนการยุติธรรมถูกทำลายความเชื่อมั่นแล้วนะครับสังคมจะขาดความร่วมมืออย่างชัดเจนครับท่านประธานและจะทิ้งองค์กรของรัฐที่บอกว่ายุติธรรมที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหม่ที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรที่ให้ความเป็นธรรมแก่รัฐถ้าไม่ปกป้องคุ้มครองอย่างมีสุจริตนะครับงั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพระบัญญัตินี้ทุกท่านต้องสุจริตดังที่ท่านพูดท่านประธานเคยกล่าวไว้ทุกคำครับผมขอบคุณครับความสุจริตเท่านั้นที่จะปกป้องคนด้วยความยุติธรรมครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับ